สวัสดีครับทุกท่านครับพบกนันเช่นเคยนะครับกับคอลัมน์บันทึกหน้า4ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับวันนี้ก็เขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกาว่าแซมสายเป็นคอลัมน์ประจำวันพุทธที่12เดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2565นะครับเริ่มต้นอย่างนี้นะครับไทยโพสต์อิสรภาพแห่งความคิดนะครับ บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วที่ประชุมก็พร้อมใจกันสวมชุดสีดำนะครับเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยกับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลําพูนะครับก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตรวม37ศพด้วยกัน ครั้งนี้ทุกฝ่ายเนี่ยได้ถอดบทเรียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะครับโดยนายกได้เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพต,ติดและอาวุธปืนในวันที่12ตุลาคมก็คือวันนี้เวละครับเวลา9นิกา30นาทีที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลประชุมเพื่อกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังโดยเฉพาะ ในเรื่องของปัญหายาเสพติดเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนและก็เรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับบทที่ต่อมาครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า8ปีที่พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจในปัญหายาเสพติดมันมีระบาดครับส่งผลให้เกิดอาชญากรรมพุ่งสูงขึ้นยาบ้าที่เคยขายกันเม็ดละ200บาทเหลือแค่สิบาทเรื่องนี้ในในายสุติพงษ์จุนจเจริญประกระสวงมหาไทยก็ยอมรับนะครับว่าตอนนี้ ไฟจากยาเสพติดเนี่ยมันไม่ประเทศของเราแล้วนะครับเราต้องประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างเข้มข้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยต้องยอมรับความจริงอยู่อย่างหนึ่งว่าปัญหายาเสพติดปัญหาบ่อนการพานันปัญหาสถานบันเทิงผิดกฎหมายแล้วก็ปัญหาเรื่องแหล่งอบบยมุกหรือว่าธุรกิจสีเทาเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมันยากที่จะทําซึ่งก็เป็นที่รับรู้กันอยู่แล้วว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจนั่นแหละครับที่เลี้ยงกลุ่มธุรกิจสีเทานี้เอาไว้เพื่อรีดสวย ถ้าหากว่ามีคําสั่งจากผู้บัญชาาให้กวาดล้างก็จะมีการจับโชว์เพื่อทํายอดให้ได้นะครับส่วนเจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามยาเสพติดนี่ก็เลี้ยงไข่เอาไว้จับเป็นผลงานแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์วนเวียนกันอยู่แบบนี้โดยตลอดนั่นแหละครับบันทึกต่อมาครับซึ่งถ้าหากว่าจะถอดบทเรียนจากกรณีที่เกิดขึ้นโดยสิบตำรวจเอกปัญญาคำราบ ซึ่งเคยเป็นตำรวจอยู่ที่สพานาวังแล้วก็เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่จ่าสิบเอกจาก,กรพันธ์ถมมาใช้ปืนไปยิงผู้บังคับบัญชาแล้วก็กราดยิงผู้คนในห้างสตรีสินค้าเทมินนนทวเบนตวันแล้วเสียชีวิตไป31บศพที่โคราชสิบตำรวจเอกปัญญาไน้พูดกับชาวบ้านว่าจะไปก่อเหตุที่สพานาวังในวันที่17ตุลาคมซึ่งเป็นวันตำรวจรวมทั้งมีการหมายหัวผู้นําชุมชนบางคนเอาไว้ด้วยนะครับ และเมื่อชีวิตล่มสลายเนี่ยจึงเกิดความคับแค้นผู้คนรอบข้างแล้วก็เลยวางแผนก่อเหตุสลดขึ้นมาจริงอยู่ครับปัญหาเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับสังคมในหลากหลายมิติด้วยกันนะครับแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยะครับที่จะเป็น,นกลไกสําคัญที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอย่างเสมอภาคและส่งผลให้สังคมเนีเกิดความสงบสุขขึ้นมาได้นะครับ แปีที่ผ่านมาในการปฏิรูปตํารวจไม่ได้มีความคืบหน้าเลยซึ่งก็ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้ใส่ใจด้วยซ้ําไปจนประชาชนเนี่ยสิ้นหวังไปแล้วเพราะฉะนั้นที่ทําเป็นขึงขังขึงข,งขังเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากนักน,นะครับบันทึกต่อมาครับคําว่าไม่มีมิตรแท้และสัตรูถาวรเนี่ยคงใช้ได้อยู่เสมอนะครับกรณีของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า ทิ้งเก้าอี้หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทยแล้วก็จะย้ายกลับไปยังพักเพื่อไทยซึ่งมีการดีลกับคนไกลดูใบซึ่งขณะนี้เนี่ยเหลือเพียงแค่การตกลงเรื่องบทบาทในพักเพื่อไทยวัฒธรรมนัทจะไปอยู่ตรงไหนถ้าหากว่าลงสอสอบัญชีรายชื่อจะไปกระทบกับภาพลักษณ์ของเพื่อไทยหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าลงสอสอพยาวก็นอนมาอยู่แล้วนะครับส่วนสอสอที่ห้อยกันมาสิบกว่าคนที่มีปัญหาทับซ้อนในเขตเลือกตั้งจะเคลียร์กันยังไงเนี่ย หากว่าดีลนี้จบผู้กองธรรมนัฐซึ่งมีความสามารถพิเศษที่คนอื่นไม่มีอยู่แล้วก็จะมีภารกิจพิเศษและครับในการที่จะไปเจาะฐานเสียงของพรรคคู่แข่งเพื่อทําให้เพื่อไทยเนี่ยเกิดแรนสไลด์ขึ้นมาให้ได้แต่การเจรจาการเมืองเนี่ยมันอาจจะพลิกได้เสมอนะครับยังไงก็เผื่อดีลล่มเอาไปบ้างกันแล้วกันนะครับ มทึกต่อมาครับในขณะที่คนไทยเราอยู่ในภาวะเศร้าสลดกับโศกนาฏกรรม37ศพเนี่ยนะครับทุกฝ่ายก็ร่วมแรงร่วมใจช่วยให้ชาวตะบนอุทัยสวรรค์นเนี่ยผ่านเหตุการณ์ร้ายนี้ไปให้ได้แต่ว่ากลุ่มคนสมนิ้วบางคนเนี่ยกลับไปหยิบฉวยเหตุการณ์นี้มาแสะสถาบันพระมาหากษัตริย์บางคนก็ปั่นข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อสนองเป้าหมายทางการเมืองของตัวเอง ส่วนธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเนี่ยกลับเสนอให้มีการนิรโทษกรรมนักโทษทั้งหมดที่เกี่ยวพันกับความขัดแย้งทางการเมืองตั้งแต่รัฐประหาร2,557เป็นต้นมาโดยเฉพาะนักโทษในคดีมาตรา112เอาแค่เรื่องของนิรโทษกรรมคดีการเมืองที่ไม่เกี่ยวกับคดีทุจริตแล้วก็ไม่เกี่ยวกับคดีมาตรา112เนี่ยเอาให้ได้ก่อนนะครับ คณะกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างความปลองดองของสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ย <c oughs> เคยเสนอรัฐบาลไปแล้วนะครับแต่ทําไม่ได้ครับการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นเสรีภาพทําได้ไหมทําได้ก็จริงแต่ว่าตราบใดก็ตามเนี่ยที่ยังมีคนคอยจะแซะสถาบันแบบมิลลิและประสาอยู่แล้วก็ไอ้ข้อเรียกร้องเหล่านี้เนี่ยมันไปต่อยาก